15ค่ำเดือน11ประเพณีออกพรรษาบั้งไฟพญานาคบั้งไฟพญานาคหรือบั้งไฟผีเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ไม่สามารถอธิบายได้โดยมีลักษณะเป็นรูปไฟสีชมพูไม่มีกลิ่นไม่มีควันไม่มีเสียงพุ่งขึ้นสู่ลำน้ำโขงโดยจะเกิดปีละ1ครั้งเท่านั้นในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน11หรือวันปารวนาออกพรรษาพบได้ที่จังหวัดหนองคายผู้คนต่างๆจากทั่วสารทิศจึงแห่มาชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคและประเพณีไหลเรือไฟซึ่งจัดเป็นบุญกุศลแทนพระพุทธศาสนาหรือเป็นการบูชาพญานาคตามความเชื่อนั้นวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน11หรือวันปรวนาออกพรรษาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากการไปปฐมเทศนาโปรดพระมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงโดยลูกไฟสีชมพูไม่มีกลิ่นไม่มีควันไม่มีเสียงนั้นเชื่อว่าเป็นของเหล่าพญานาคที่จำพรรษาอยู่ใต้เมืองบาดาลรวมกันพ่นลูกไฟถวายเป็นพุทธบูชาเกิดเป็นประเพณีออกพรรษาบั้งไฟพญานาคจนจวบถึงวันนี้